แต่คือจะบอกว่าพออยู่ในแบบเนี้ยมันดูสวยมากเลยนะซาฟารีนะใช่อันเนี้ยซาฟารีวันนี้กินครั้งที่แล้วเขาก็กินหญ้าแต่ว่าเขาเดินไปตรงนี้ วันนี้ยิ่งมีอาหารตรงนี้ดึงดูดไปใหญ่เลยสวัสดี 30,000 ท่านนะครับ 30,000 ท่านไวมาก ไม่ถึง1นาทีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมสัญญาณดีไหมเอ่ยวันนี้สัญญาณดีหรือเปล่าครับนะเข้ามาอยู่กับช้างปังบุญอีกแล้วเข้ามาอยู่กับช้างปังบุญอีกแล้ววันนี้อ้าวข้อความกากบาทได้ไหมทำไมโอ้นั่นไงคือมันจะมีขึ้นกระปิดเดียวสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านปังบุญ Elephant Safari วันนี้ไม่เงียบเหงาเพราะเราไม่ได้มาคนเดียวขออนุญาตแพลนได้ไหมขออนุญาตแพลนวันนี้มากับหญิงฉานะครับนาเดียแล้วก็พี่ควานนะพี่ดอนลุงจักลุงน้อยนะครับลุงสง่านะอยู่ด้านบนนะพี่รักแล้วก็พี่สกาอยู่ด้านนู้นหน้าคล้ายๆกันนะครับสัญญาณดีหรือเปล่าเอ่ยทุกท่านสัญญาณดีหรือเปล่าวันนี้เราพกอะไรมาด้วยหญิงฉาเราพกอาหารช้างมาค่ะนะฮะเราพกอาหารช้างวันนี้นะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจากคุณชิงนะคะอาหารให้กับน้องช้างปางบุญ 2,000 บาทค่ะขอบคุณคุณชิงด้วยนะคะขอบคุณนะครับผมนะขอบคุณสำหรับของอร่อยนะครับขอบคุณสำหรับของอร่อยให้กับน้องช้างนะครับมาคู่เลยนะครับมาคู่มาขี้เลยวันนี้เรามาด้วยกัน3คนนะครับมาด้วยกัน3คนอยากได้เห็นรถมากเลยนะฮะรถที่ขนอาหารมากลับไปแล้วเรียบร้อยกลับไปแล้วเรียบร้อยนะฮะกลับไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะวันนี้น้องช้างพอเรามาถึงนี่อร่อยอร่อยจากการกินมาม่าแห้งหรือเปล่าอยากเห็นแทนทองแทนทองชัดเจนนะคุณภูมิบอกชัดเจนสวัสดีนะครับสวัสดี 379,000 ท่านนะคะเยอะมากเลยแฟนคลับของเราเหนียวแน่นนะแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกนาทีเลยนะครับแทนท้องอยู่ฝั่งนู้นใช่อยู่นู่นน่ะอยู่กับอะไรนะยักษ์อาเปลเอากล้วยเข้าไปคุณสายทองไปกับบก้าใช่เดี๋ยวทุกคนจะตามมาใช่เดี๋ยวทุกเชือกก็จะตามมาเอาลงเลยก่อนแล้วแต่อะลงเลยก่อนที่ไหนเอาลงเลยก็จะลงเลยได้นะสักแป๊บนึงก็ได้ครับให้เขาอันนี้ก่อนกินกับหญ้าอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าพอมีอาหารไปนี่จะถูกดึงความสนใจเลยใช่ไหมพี่ดูแล้วเนื่องจากว่าอาหารอร่อยของเรานะครับเตรียมมาให้สองตะกร้าก็เป็นกลุ่มอาหารเสริมอาหารหวานนะครับเป็นกลุ่มของหวานนะวันนี้เราก็เอามามอบให้กับปังบุญนะครับเฮลโลมาแวววันนี้อาจจะมาก่อนเวลาโอ้ยตรงเวลาวะก่อนด้วยนิดนึงมาก่อนเวลาตรงเป๊ะเวลาตรงเป๊ะได้ไหมตอนนี้ก็กินนี่ไปก่อนนะคะมาม่าแห้งนะคะซึ่งเป็นอาหารหลักไปก่อนนะคะใช่ครับน้องช้างก็จะชอบมากเลยนะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้เพราะว่ามีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมแต่ว่าถ้ากินแล้วต้องกินน้ำเยอะๆนะสังเกตดูน้องช้างกินน้ำเยอะไหมแห้งเลยจากลำธารแห้งเลยอันนี้คือน้องช้างกินไปหมดแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับสวัสดี Good morning to everybody Good morning everybody ชัดแต่มีเป็นระยะมีเป็นระยะนะครับภาพมุมนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับสวยภาพมุมนี้คือสวยใช่เป็น Elephant Safari นะฮะนี่ไม่เห็นแทนทองอ่ะแทนท้องอยู่ฝั่งนู้นนะเรียกได้แต่อาจจะไม่มาอันยองนะครับอันยองได้ยินเนาะลุงอ่านเรียกแทนท้องว่าอะไรนะนี่ลุงกะลำปอกอ๋อกะลำปอกใช่กะลำปอกกะหล่ำปอกอ๋อกะหล่ำปอกกะหล่ำไปว่ากะหล่ำเรารับไว้ไปที่ก็ใจไว้เรียกกะหล่ำเรียกกะหล่ำแล้วกันนะใช่กะหล่ำปอกกะหล่ำปอกกะ
กะลำปอกมาให้แล้วกะลำก็สงสัยว่าแล้วเป็นกะลำปอกยังไงแน่กะลำปอกมานี่เร็วฟ้าใสอยู่ไหมคะฟ้าใสอยู่ครับผมน้องฟ้าใสเดี๋ยวนะดึง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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฟ้าใสคือตรงนู้นเหรออะไรงานตัวหน่อยสิหน้าสุดชื่อเช็คชื่อหน่อยเร็วอะไรนะเข้าแถวเร็วๆเข้าแถวกันดีๆหน้าสุดน้องใสชนหน้าสุดน้องใสชนนะครับเป็นชื่อของเป็นชื่อน้ำนะคะใช่ไหมใช่แปลว่าน้ำใสชนใสชนแปลว่าน้ำฟ้าใสก็แปลว่าฟ้าก็ตรงตัวใช่แล้วก็ใสก็คือไม่มีอะไรมาปนไม่ขุ่นใสก็คือไม่ขุ่นนั่นเองน้องคนนั้นลูกแก้วใช่ไหมไม่ใช่กลานี่ๆๆมาละนี่เหรอมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่สวัสดีทุกท่านนะครับ Today Stay with the ปางบุญแทนทองแทนทองแทนทองกะลำป๊อกน้องกะลำอยู่หลังนี่ฮะอู้อู้มาแล้วมาแล้วถึงก็กะลำป๊อกกะลำกะลำป๊อกมานี่เร็วเดี๋ยวเอาละมากันละมากองหันแค่หนึ่งชิ้นอันนี้เป็นคุณแม่เขาคุณแม่จิ๋วที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้กะลำป๊อกจื่อนะฮะกะลำป๊อกกะลำก็วันนี้นะคะมีอาหารช้างมาฝากครับผมน้องช้างปางบุญนะคะจากคุณชิงนะคะขอบคุณคุณชิงไม่ทราบว่าคุณชิงเข้ามาดูหรือยังเอ่ยนะคะวันนี้คุณชิงได้มอบอาหารช้างให้กับช้างปางบุญนะคะจำนวน 2,000 บาทครับกลายเป็นซุปตาเลยซุปตาป๊อกไม่ได้กินเลยเออขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตามมาอย่างรวดเร็วป๊อกอย่าขึ้นมาป๊อกเอาโยนให้เขาตะกูลเลยก็ได้ครับถ้าเขาเริ่มตามมาแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวเพื่อนจะขึ้นมาด้วยแล้วตัวเล็กชื่อน้องแทนทองนะครับตัวเล็กชื่อน้องแทนทองเอาตอนนี้เอาเทเลยก็ได้ครับพี่ควานนะหลังจากที่เราแค่ให้น้องเขาออเดิร์ฟนะครับเอาโยนๆไปก่อนเลยก็ได้ครับนะโยนๆไปก่อนก็ได้กลุ่มนี้ก็จะมีการแล้วเริ่มอย่างนี้แล้วนะพอเริ่มขึ้นมาปุ๊บจะคุมไม่ได้แล้วนะครับนะในอาหารนะครับของน้องทุกเชือกที่อยู่ตรงนี้นะครับนะเราจะให้พี่ควานเป็นคนป้อนให้กับน้องช้างอย่างเดียวนะครับนะให้พี่ควานป้อนให้นะครับนะกลุ่มนี้นะครับกลุ่มช้างปางบุญส่วนใหญ่เราจะมาทำกิจกรรมในรูปแบบของการสังเกตดูพฤติกรรมของน้องช้างนะครับสังเกตดูพฤติกรรมนะอันนี้คือน้องแทนทอง ใช่ไหม เขาดีมากเลยนะเขาดีนะวันนี้มีมาครบทีมครับผมอันนี้มาครบทีมเหมือนแอฟริกาใช่ไหมนะน้องนาเดียบอกหน้างวงเหมือนแอฟริกาเลยนะญาติพี่น้องกินอยู่ข้างล่างน้อง นานๆจะได้มาทักทายกับทางแอดมินนะครับนะน้องแทนทองนะครับอันนี้ชื่อน้องแทนทองนะตายอุปตันละลุงก็แต่แค่กินกล้วยอย่างเดียวก็จอยมากเลยนะเดี๋ยวแวะมาหื้อแหมเดี๋ยวแวะมาหื้อแหมพอมีอาหารแล้วก็จะอยู่ในอาการแบบนิ่งๆนะครับน่ารักตะมุตะมินะเดี๋ยวเราขอเดินเข้ามาใกล้ๆไปดูข้างหน้าสิใช่ขอให้สัญญาณนะครับโปรดจนปราณีกับเรานะครับโอ้โหอาร์ตระวังเขาถอยไปนะเดี๋ยวน้องพาไปด้วยเดี๋ยวน้องพาลงไปเล่นด้านล่างไม่สนใจเด็กน้อยเลยอ่ะปกรณ์ได้กินที่มาสนใจเด็กน้อยบนนี้เลยอ่ะนี่พี่ควานต้องให้ลงไปนะครับลงไปนะไปด้านไหนนะฝั่งนู้นก็พ่อแม่ก็กินกันใหญ่เลยนะครับไปเร็ว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 ไ
นี่เด็กไม่ค่อยดื้อเลยนะครับนี่นี่เอาละๆๆเจ้าบ่าวรอกำลังลงได้ก่อนได้ได้อู้ๆๆๆชนลงไปแบบไม่มีเบรกเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นชั้นนี่คือกิ้งลงแทนทองจริงๆแล้วเขาชื่อขนุนป๊อกถ้าสมมติเขากลิ้งชื่อขนุนใช่ไหมแทนทองกะหล่ำป๊อกกะหล่ำนะโดยละเป็นกะหล่ำชื่ออีกชื่อนึงคือกะหล่ำป๊อกนะคะเราต้องเซ็นเซอร์คำนั้นกะหล่ำป๊อกนะไล่ทำไมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าด้านบนไม่มีอาหารแล้วครับผมและถ้าน้องเขาร้องปุ๊บทีนี้ทั้งกลุ่มจะขึ้นมานะครับนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้น้องจะพุ่งมาชนผมนะครับและอาจจะชนแอดนาเดียแล้วก็แอดหญิงถาด้วยนะครับนะเน็ตขีดเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าน้องช้างเนี่ยดูน่ารักนะครับดูน่ารักจริงๆแต่ว่าเขายังไม่รู้แรงของเขานะครับนะถ้าใครยังจำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เนาะที่ถามพี่รักกับพี่เบิ้มนะครับถ้ามอบ1บทเพลงนะให้กับช้างน้อยก็คือเจ็บนี้อีกนานอันนี้เป็นท่อนของควานพี่เบิ้มเจ็บนี้ไม่ลืมจะเป็นท่อนของพี่รักนะครับแต่เจ็บนิดๆนี่ไม่มีเจ็บนิดๆนี่ไม่มีเขาไม่รู้พลังเขานี้ใช่ไหมเพราะว่าคือเขาอยากเล่นหญิงถาเขาอยากเล่นแล้วก็เท่าที่เจอมาก็คือเขาเล่นแรงเขาเล่นแรงต้องใช้กำลังเท่าไหร่ใช่ใช่อันนี้เลยคือเหตุผลที่อาทิตย์ที่แล้วที่เราได้ให้ข้อมูลไปว่าพอเวลาเขาเล่นแรงปุ๊บอ่ะในกลุ่มเขาก็จะมีการสอนในเรื่องของมารยาทอยู่ในกลุ่มอาจจะมีการเตะเนี่ยถ้าม้วนงวงมาอย่างนี้นะครับคาบงวงมาอย่างเงี้ยคือมาโดยไม่มีการหยุดแบบนี้คือเขาจะมาเล่นแล้วเขาจะมาเล่นแรงอ่าแต่นี่เขาแน่นมากเลยนะใช่น้ำหนักตัวเขานี่ก็200คืออย่างครั้งที่แล้วเราถึงบอกอย่างของหลายๆท่านคืออย่างเราเห็นเนี่ยเราน่ารักจริงแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเราด้วยแล้วก็ต้องเซฟเขาด้วยมาละนี่นี่นะพี่มาแย่งนะครับน้องสายชนมาแย่งนะน้องสายชนมาแย่งรับชมจากกรุงเทพค่ะสวัสดีนะครับน้องแทนทองจะได้ไปโรงเรียนเหมือนช้างเชือกอื่นไหมนะได้ไปครับผมรอครบ3ขวบนะฮะรออายุ3ขวบนะครับรออายุ3ขวบหมดแล้วเร็วมากใช่ครั้งที่แล้วเอามา 5,000 ของคุณหลายๆคนที่รวมๆกันมาก็แบบแป๊บเดียวเพราะว่าเขา10เชือกด้วยไงเนาะเดี๋ยวเอารวมกับของช้างไหมได้ได้เดี๋ยวใกล้จะวันช้างไทยเดี๋ยวได้กินขันโตบุฟเฟ่ใช่ใช่วันที่13แต่ไม่ได้ออกไปไงใช่ก็กินตรงนี้กินตรงนี้แต่ในส่วนของกลุ่มช้างปังบุญเราก็จะมาจัดสโตกด้านในนะนะแล้วก็มีกลุ่มงางาเนาะครับอยู่ริมนี้อยู่ทั่วบริเวณนี้เลยจะเป็นในกลุ่มของปังแม่วังเนาะที่เราเรียกปังแม่วังปังบุญนะครับกลุ่มน้องช้างปังแม่วังปังบุญตอนนี้งองูกันนอนหนูเริ่มปนกันแล้วแม่วังปังบุญแอดเจอกันนะคะ4กรกฎาคมนี้นะครับคุณฟาติมะบอกมานะครับอ๋อใช่ใช่พี่ฟาติมะบอกเหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวจะมา4กรกฎาครับก็มาเยี่ยมกันได้ค่ะมาเที่ยวหาก็ได้4กรกฎาเรายังอยู่ที่นี่กันเนาะช่วงนั้นไม่น่าจะได้ไปไหนนะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเลี้ยงอาหารน้องช้างปางบุญอีกนะคะครับส่วนใครที่อยากจะเลี้ยงอาหารช้างนะคะให้กับน้องช้างของเรานะคะติดต่อไปที่เพจศูนย์ได้นะคะอาหารน้องช้างนะครับก็เนาะจริงๆตอนนี้ก็มีที่เราต้องเอามาทยอยให้อีกมีอีกจำนวนหนึ่งเหมือนกันเนาะมีจำนวนหนึ่งเหมือนกันก็หลายท่านก็ฝากมานะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางทีก็ต้องรอคิวนะคะรอคิวด้วยเพราะว่าบางท่านก็ระบุมาเลยว่าให้เชือกนี้นะเชือกนี้นะอย่างเช่นแสนหวานนะคะก็เขาจะได้วันหนึ่งไม่เยอะนะคะก็คิวอาจจะยาวหน่อยกับมูทุก็คิวยาวนะคะเพราะมูทุคุณหมออนุญาตแค่วันละ5กระเช้าไม่ให้มากกว่านี้นะคะฉะนั้นคิวก็จะยาวหน่อยใช่ใช่หรือถ้าท่านไหนที่ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุเนี่ยเราก็จะรวมแล้วก็ทางทีมก็จะจัด
จะจัดสรรครับว่าวันนี้จะไปให้ที่จุดไหนบ้างนะคะเราก็จะประกาศให้ทราบกันเนาะครับ13มีนาเรามีการจัดวันช้างไทยเนาะเมื่อสักครู่นี้มี FC ถามมามีจัดวันช้างไทยหรือเปล่านะครับมีค่ะ12มีนาจะเป็นวันฮ้องขวัญช้างนะคะครับผมก็พื้นที่จัดกิจกรรมก็จะอยู่ในโรงเรียนนะครับโยถอยลงไปเลยอู้หูลึกอ่ะโอ้ลึกแกแอนท้องอ่ะกระหล่ำป๊อกมีการจัดงานวันช้างไทยนะครับเบ่งที่หญิงถามบอกเมื่อกี้วันที่12มีการฮ้องขวัญวันที่12ตอนเช้านะคะจะมีพิธีฮ้องขวัญซึ่งก็มีการถ่ายทอดสดเหมือนกันนะคะที่12มีนาเนาะเป็นวันฮ้องขวัญที่โรงเรียนควานนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นบรรยากาศนะคะว่าการฮ้องขวัญช้างเนี่ยเป็นยังไงเนาะสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นแต่ท่านไหนที่จะมาเข้าร่วมงานก็สามารถเดินทางมาได้นะคะแต่ต้องขับรถเข้ามาเองเนาะครับขับรถเข้ามาที่บริเวณโรงเรียนควานเองนะคะส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาได้เห็นนะจะเป็นในกลุ่มของเป็นช้างงาก็มีเนาะช้างช้างงาก็จะได้เห็นแล้วก็จริงๆก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะอยู่ตั้งแต่ในศูนย์ที่เข้ามาด้วยเนาะแถวแถวร้านแสดงแถวแถวกลุ่มแท็กซี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ละกันเดี๋ยวจะลองโพสต์ภาพของปีที่แล้วใช่ใช่ที่เพจหญิงถานะคะให้ดูนะว่าภาพปีที่แล้วเนี่ยสวยสวยมากมากตอนที่ฮ้องขวัญวันฮ้องขวัญที่โรงเรียนควานอ่ะส่วนมาที่13นะคะ13จะเป็นวันเป็นวันงานจริงๆซึ่งช้างจะหยุดทำงานกันนะคะแล้วก็มีการกินสโตกกันอยู่ข้างในเนาะวันที่13เป็นวันกินสโตกนะคะ12ยังไม่กินสโตกนะ12ฮ้องขวัญพี่แกบอกว่าประมาณ30เชือกกันโดยนัดหมายแล้ว แล้วก็13กินสโตกเนาะซึ่งก็มีถ่ายทอดสดอีกเหมือนกันนะคะรายงานการฮ้องขวัญและการกินสโตกโดยแอดมินท่านไหนก็เดี๋ยวชมกันวันนั้นนะคะ เมื่อกี้มี FC บอกว่าอะไรอยากขยับนะอะไรนะมันกระตุกกระตุกอยู่ต้องยืนอยู่ที่เดียวนะห้ามหายใจห้ามหายใจนะครับดูแทนทองอยู่ตรงกลางก็แต่เวลาดูไกลๆเขาดูตัวเล็กนะแต่พอขึ้นมาแล้วแบบโอ้ใหญ่อยู่แน่นอยู่นะก็ปันเอวปันหน้าอกเราเหมือนกันนะตัวสูงนะตัวสูงนะครับแก่งโสภาไปกินน้ำแล้วล่ะเนี่ยนะก็อันนี้แก่งโสภาก็ชื่อมาจากแก่งโสภานะคะใช่เป็นอำเภอด้วยหรือเปล่านะพี่รักที่แก่งโสภาตำบลใช่มั้ยนี่ๆๆดูเขามาด้วยความมั่นใจมาด้วยความมั่นใจนะครับได้กินใหม่ๆในน้อยๆเนี่ยหน้าเลื่อมน้อยๆหน้าเลื่อมอ่ะหน้าเลื่อมนี่ไม่ได้ใส่หน้าเลื่อมน่ะแทนทองชอบเล่นผีเผลอใช่มั้ยน้องน้อยหันหลังปุ๊บเอางวงกินสโตกนี่มูทุจะได้กินด้วยไหมตรงนี้แต่ไม่ได้มานะคะแต่ไม่ได้ร่วมงานเนาะก็คือเดี๋ยวจะจัดไปตกมันเลยคุณหมอก็จัดคือจัดทุกเชือกแม้กระทั่งช้างป่วยใช่จัดทุกเชือกค่ะคืออาหารจากสโตกอ่ะครับก็จะมีการหลังจากที่เปิดพิธีเปิดงานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดแบ่งอาหารไปให้ช้างแต่ละกลุ่มเนาะซึ่งมูทุก็ได้รับเหมือนกันค่ะทุกเชือกจะได้รับแล้วก็ที่สำคัญเรามีซุ้มอาหารช้างด้วยครับนะคะซุ้มอาหารช้างจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาจัดกันนะคะวันที่12เนี่ย10หน่วยงานเนาะรู้สึกจะ10มั้ยไม่รู้ปีนี้น่าจะ10กว่ามั้ยต้องถามพี่แนนนะฮะว่ากี่หน่วยงานปีนี้นะฮะก็จะเป็นการจัดซุ้มอาหารช้างของแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็เดี๋ยววันที่12ได้เห็นกันนะคะก็จะเริ่มจัดกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะเช้าจนถึงเย็นอันนี้พี่สาวเขามาอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับนี่คุณกิ่งทองอันนี้พี่สาวเขานะหญิงถาอันนี้คุณกิ่งทองกิ่งทองคุณใบหยกฮะคุณใบหยกจริงๆน่าจะเป็นเนี่ยไอ้อย่างเนี่ยที่มุดป่ามุดโคมาเนี่ยดูตาสายตาอยู่ใน alert mode มากถอยก่อนนะกลัวพุ่งขึ้นมากใช่ใช่โอ้ยลงไปอย่างมันขึ้นมามันใครเล่นตัวไหนอยากเล่นแต่เล่นแรงเพราะเห็นเขาเมื่อกี้ไหมเขาถอยเตะเลยนะเหรอใช่เขาจะยกขาหลังให้มันไม่รู้แกยืนใช่กำลังยืนชมความงดงาม ยืนชมความงดงามอ่ะ นี่
ต้องเจอปั๊บปั๊บจะปั๊บปั๊บดื้อใช่ดื้อน่ะแทนท้องนะเหรอดูอ่ะลงไปแล้วก็ไปสะบัดสะบัดมือลุงจักปั๊บตูดน้องใช่แต่ว่ารู้สึกว่ามือลุงจักแดงกว่าตัวใช่คือลองคิดดูว่าถ้าเป็นถ้าเป็นบาลานแล้วแบบไม่มีคอกอ่ะมันเป็นสไตล์เดียวกันเลยนะถ้าเวลาน้องช้างเล่นเมื่อกี้คือเหมือนยุงกัดนะคะใช่ลักษณะเหมือนแค่เอ๊ะ อะไรกัดฉันหรือเปล่านะคะที่โดนตีตูดไปจะมาอีกแล้วนะครับนะคิดขึ้นมาได้ทีก็จะเดินขึ้นมาหาอยู่ปุ่นอ่ะมาเพ่เดี๋ยวอยู่ปุ่นเดี๋ยวมาเพ่อยากหยุมแทนทองนะใครหยุมมันตะกั่วมันเล่นแหงป่ะนะแต่ผมมันเล่นแหงโดนเล่นคืนนะโดนเล่นคืนนะดูจากอาการสิเคยเห็นเด็กแบบหยุมหน้าเราใช่หรือไม่ก็ที่เด็กเขาเรียกอะไรหยิกแก้มดึงผมอ่ะประมาณนั้นอ่ะที่แบบเวลาเด็กเล่นกับเราแล้วแบบที่คนโตยังไม่ได้ตัดเล็บให้ก็จะแบบมีความคมๆอยู่ที่หน้าเราไปแล้วเหรอยังก็จะยืนอยู่แถวๆนี้แหละนะก็จะกินหญ้าอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวไปมาฮื้อไม้ขนมอ่ะก็กินหญ้าแถวนี้แหละนะครับโซ่หวานกันแล้วนะใช่นั่นแต่ก็ดีเลย์ก็เป็นการดีเลย์เวลาไปด้วยเพราะตรงนู้นเราก็เข้าไม่ได้ที่เป็นป่าสักไงก็ให้เขาอยู่แถวๆนี้มีพี่ควานดูแลกี่คน1 2 3 4 5 6 6คนใช่มั้ยนะครับ6คนนะครับพี่แกดอนด้วยอีก1คนอ่ะ6คน7คนใช่6 7คนปิดน้ําเดินตามแถวเนี้ยใช่อันนี้ถึงจะเลี้ยงแบบกึ่งปล่อยแต่ว่าเราก็ต้องให้อยู่ในพื้นที่บริเวณใช่ครับของเราเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้เนาะถ้าเดินไปเลยอีกหน่อยก็จะมีกลุ่มช้างตกมันช้างงาช้างที่ดุร้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีช้างที่เขาเดินเร็วๆอยู่อย่างใส่ชนอ่ะครั้งที่แล้วพี่ขวานปล่อยมาปุ๊บนูน เดินคาๆตรงนี้ก่อนได้ไหมครับคาๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวๆเพิ่งไปตรงนี้อันนี้คือมันคู่เวลามันจะไปปุ่นหรือยังไงคือจริงๆอะไรนะอาจจะเดินไปที่เก้าแหนว่ะเย็นๆเออคือมันเย็นๆใช่เริ่มร้อนคือโซ่นี่เป็นโซ่ที่อยู่ติดกันมั้ยเนาะอ๋อจะเขาจะมีของเขาไอ้นี้คนละอันคนละเส้นของเขาก็ใช่แต่มันใช่เดี๋ยวเขาก็แยกมันโซ่ใหญ่ไม่ค่อยพันกันเท่าไหร่ใช่มีอะไรดึงๆเดี๋ยวเขาก็เนี่ยเลยคือเป็นแบบนี้อย่างที่เรามาอินสเปคสถานที่กันวันนั้นใช่ไหมเราถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาจะเดินไปไหนอ่ะแต่ถ้ามันมีรั้วรอบขอบชิดอ่ะใช่มันก็จะอยู่ในรั้วรอบขอบชิดก็ควันก็ไม่ต้องแบบนี้อย่างเงี้ยช่วยกันดันเรื่องช่วยกันดันเรื่องซาฟารีของเรานะครับนะทุ่งใหญ่ทุ่งกว้างปางบุญเอเลฟเฟนซาฟารีนะคะลุงนักถามว่าไปไหนไม่มีใครตอบเลยใช่ซึ่งพี่ลักษ์ตอนนี้สะพายย่ามนะครับสะพายย่ามพระด้วยนะแทนท้องกับบารันรุ่นเดียวกันหรือเปล่าคะแอดนะครับเหมือนแค่สองเดือนคนหนึ่งกุมภาเนาะสองเดือนเองสิบธันวากับ17กุมภาก็เกิดปีเดียวกันก็เข้าเรียนรุ่นเดียวกันได้เนาะรุ่นเดียวกันได้นะครับใช้รหัสเดียวกันได้นะคะรหัสนักศึกษารหัสปีนี้ปีละปี6ใช่7ใช่มั้ยอีก2ปีก็ใช้ประมาณรหัส6รหัส6 8 6 9นั่นแหละ70น่าจะ70นะเนี่ยควานคือต้องกระจายกำลังล้อมไว้ใช่มั้ยคะถูกต้องครับนะเพราะว่าถ้าเป็นในพื้นที่ที่เราให้เขาสามารถที่จะกินหญ้าได้เนี่ยอันนี้พี่ควานก็จะไม่กังวลอะไรนะครับแต่ในพื้นที่ที่อย่างเป็นการปลูกต้นสักนะครับปลูกป่าไม้สักเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องมีการกันไว้ไม่ให้น้องช้างเข้าไปเพราะว่าน้องช้างเนี่ยอาจจะใช้ขนายนะครับไปแทะเปลือกไม้แทะอะไรได้ตอนนี้เห็นไหมครับจะมี1เชือกน้องธันวานะครับนี่พี่ควานต้องวิ่งตามไปอันนี้เลยคือเหตุผลที่ตั้งแต่ที่ผมบอก
อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับว่าทําไมเราถึงมีการใส่จะแคะคู่เนาะใส่จะแคะขาคู่ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นการดีเลย์เวลานะครับของน้องช้างเนาะดีเลย์เวลาของน้องช้างเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเราให้เข้าได้บางพื้นที่เข้าไม่ได้เนี่ยมันจะมีความแบบเนี้ยมันจะมีความแบบเนี้ยถ้ามันไม่ใช่1ต่อ1มันจะมีความแบบเนี้ยคือเท่าที่เราเห็นน่ะมัดไม่ทันแล้วแต่เดี๋ยวควานไปตรงนู้นควานเขาต้อนมาได้อยู่ควานเขาพามาได้อยู่คือน้องช้างเขาตัวใหญ่เขาเดินเร็วนะครับเขาเดินเร็วมากเดินเร็วมากดังนั้นเลยคือจะเป็นงานที่หนักและงานที่เหนื่อย สำหรับพี่ควานนี่นะตรงนู้นนู่นกำลังจะเข้าไปตรงนู้นละย้ายกันไป ตัวละตัวแบบอันนู้นคือใครคุณวังทองเหรอที่ไปตรงนู้นอ่ะไม่ใช่วังทองอยู่นี่กับสายชนกับฟัดสายอยู่นี่ห้องปิดมาละแทนทองก็กลับมาแล้วไปไหนละแทนทองยังดูแทนทองอยู่ตรงนี้ใช่แทนทองอยู่ตรงนี้ So right now after elephants almost like empty the dry grass to eating the dry grass so they start to rotate and walking around this area so it's some like maybe go to the area that we not allow them to go because of we planting the thick tree and the elephant might be go to strip the bark of the tree for eating so it will be taboo for them to go just in the grass field now in this area this will be allowed for them to go and spend the time but I think it's the same with the humans we always break the rules most thing that people and animal same break the rules ใช่นะครับนี่เอาไปกินเวลาอื่นอันนี้เอาไปด้วยพกไปด้วยอันนี้จำชื่อได้ทุกเชือกครับเดียจำชื่อได้หมดไหมไม่จำชื่อได้หมดแต่ว่าจำตัวไม่ได้ไม่หมดชื่อจำได้หมดสายชนกิ่งทองแก่งโซผ้าใช่ครับกิ่งทองฟ้าใสมีเขาเรียกว่าผังองค์กรของปางบุญอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ผังครอบครัวผังครอบครัวเคยไม่รู้ว่าเคยแชร์หรือเปล่าเราลองเดินไปตรงจุดตรงนู้นไหมเนาะตอนนี้จะขอเดินมาตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าสัญญาณจะหายหรือเปล่าตอนนั้นมีบูทูธอยู่ที่ทำเดี๋ยวเราจะสวดมนต์ทับเข้าไปด้วยเพื่อให้สัญญาณไม่หายสัญญาณจงไม่หาย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 ตรงนี้นะคะต้นนี้ก็จะเหมือนต้นนี้เลยค่ะสวยยาดีเป็นเหมือนแอฟริกาเบาๆนะฮะต้นนี้นะฮะเป็นต้นไลออนคิงนะฮะเป็นต้นซิมบ้าใช่ครับก็ดูคนนี้ก่อนนี่กินไปเชือกนี้คือแม่จิ๋วนะครับหรือแม่ทองแท้นะครับที่อยู่ด้านนี้นะอยู่ใกล้ๆเราแล้วอันนู้นก็คือเชือกที่2คือใครอ่ะให้ถ่ายเชือกที่2ที่2นี่ๆไหนที่2ตรงนี้มีลักษณะหูบนพับลงมาหูบนพับลงมาสองตัวปุ่นสองตัวกลับมาละกลับมาแล้วกลับมาแล้วถ้าแม่แก่งหูไปข้างหลังใช่เนี่ยตัวที่สองตรงนี้ตัวที่สองตัวนี้เลยตัวนี้จะคือน้องฟ้าใสอ๋อฟ้าใสน่าคุณฟิล์มบอกฟ้าใสนะฟ้าใสท้ายถูกแล้วเป็นแทนทองใช่ไหมอยู่ด้านนู้นแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้คือใครอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้พี่สาวเขาไหมพี่สาวเขาถูกต้องกิ่งช้างได้3คะแนนกริ๊งอ่ะต่อไปเป็นอาร์ตว่าถัดไว้ทางซ้ายที่อยู่ใต้ต้นไม้คือใครเอาเดี๋ยวเราจะต้องมาตรงนี้บ่อยๆนะเราต้องมาตรงนี้บ่อยๆใช่เดี๋ยวจะเอาอาหารมาเลี้ยงบ่อยๆแม่ทองพูนถูกต้องได้อีก3คะแนนแมวกระบี่รถมอเตอร์ไซค์มาบีบแกรถตอบถูกแล้วกดแกรถตรงๆหน่อยเหมือนในซาฟารีเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นปางบูนเอลิเฟนต์ซาฟารีนะคะซึ่งเร็วๆนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวขอไปทำการบ้านกันก่อนใช่คุณปู่ไว้ทำรายงานใช่ยังไม่ไปไหนกันเลยค่ะมีบันทึกเอาไว้เยี่ยมเลยค่ะเขาจะได้ไม่ผสมพันธุ์เดียวกันครับผมตรงนี้ของเรามี family tree อยู่แล้วเนาะมี family tree นะคะครับคอร์ดไว้ในเรื่องของการออ
ของเด็ดผสมพันธุ์ด้วยใช่ใช่ใช่เป็นทางองค์กรนะคะว่าใครเป็น CEO ใหญ่สุดนะคะไล่ลงมา ใช่แย่สายทองซึ่ง CEO ใหญ่สุดใช่ยายสายทองกับตรงนู้นนะนู่นน่ะเป็น CEO นะคะคุณทองพูนถัดลงมาใครเป็น Managing Director คะ MD แม่ทองพูนแม่ทองพูนเป็น Managing Director นะคะ MD ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ DM นี่มาเยอะเหลือเกินมีเรื่องร้องเรียนเออ DM กันเหลือเกินนะฮะแต่ตอนนี้พอเริ่มปนกันแล้วปุ๊บตัวไหนเป็นตัวไหนอ่ะรู้แล้วค่ะแม่ทองพูนค่ะอยากรู้ว่าเขาใหญ่อ่ะถ้าไปเที่ยวเขาใหญ่จะเป็นแบบนี้มั้ยไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะหรือว่าแบบนี้มันจะเป็นเหมือนไปดูกระทิงที่เขาใหญ่คืออยากชอบไปดูแบบเนี้ยอยากไปดูแบบเนี้ยที่เขาใหญ่อ่ะที่มันเป็นทุ่งโล่งๆเงี้ยใช่แต่เขาใหญ่จะมีความรู้สึกว่ากลัวเกรงกลัวมากกว่าอยากไปดูกระทิงอ่ะจริงจริงจริงก็อยากไปเหมือนกันเนาะเรานัดกันไปสักวันหนึ่งไหมอยากไปดูกระทิงที่เขาใหญ่เดี๋ยวจะไปดูกระทิงที่เขาใหญ่กันนะคะ เลี้ยงช้างกลุ่มปลาบุญพี่ควันเหนื่อยเลยนะครับใช่เพราะว่าพี่ควันมีไม่ครบตามจำนวนช้างใช่ใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณถ้าตีแล้วก็หกเจ็ดท่านอะประมาณหกเจ็ดท่านใช่ไม่น้อยกว่าซึ่งถ้าสมมุติว่าอย่างในช่วงเนี้ยที่เป็นฤดูร้อนฤดูหนาวอะยังพอโอเคนะแต่ถ้าฤดูฝนอะคืออยู่กลางเด่นๆแบบเนี้ยฝนตกทั้งวันก็อยู่อย่างนั้นอะพี่ควานก็เรียกได้ว่าต้องลุยทุกสถานที่ลุยทุกสถานการณ์นะครับลุยทุกสถานการณ์ตอนนั้นมี FC ถามมาว่าโขลงนี้มีแม่แปลกไหมก็มียายสายทองใช่ครับเป็นช้างอาวุโสมากด้วยประสบการณ์ก็ผ่านการทำงานมาหลายคอมพานีแล้วนะแล้วก็มียายทองพูนยายทองพูนดีเรคเตอร์ซึ่งวันนั้นพี่ควานให้ข้อมูลอย่างน่าสนใจไม่ใช่เป็นไวฟ์เหรอพี่ควานให้ข้อมูลน่าสนใจวันนั้นก็คือว่าท่านในกลุ่มเนี่ยยายใส่ทองจะเดินนำหน้าแล้วก็แม่ทองพูนจะปิดด้านหลังจะเดินเป็นเชือกสุดท้ายคือมันเป็นเขาเรียกเป็นสัญชาตญาณของช้างอยู่แล้วที่เขาจะทำกันแบบนี้ใช่ไหมที่เขาอยู่กันเป็นโขลงใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นพวกที่แบบวัยรุ่นหน่อยก็จะอยู่กับอันเนี้ยตัวเล็กจะเล่นกับตัวเล็กจะดูแลน้องเมื่อก่อนบูทูก็เฮลนะชอบเล่นน้ำกับสายเขาก็มีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรเขาเองเนาะว่าใครต้องนำหน้าใครต้องปิดท้ายใช่ใช่เขามีการแคริ่งกันด้วยจริงๆแล้วยายทองพูนเดินช้า ไม่ใช่อะไรยายทองพูนเดินช้าไปก่อนเลยเออไปเลยเพราะตัวใหญ่สุดนะ ปุ่นไปกับปุ่นมาส่วนยายสายทองนี่เป็นผู้นำมีใครอยู่เนี่ยวังทองวังทองเหรอนี่มีวังทองอยู่ตรงนี้ตอนนี้ดูภาพในกล้องในเหมือนกับช้างป่า คือจริงๆอะอยากลงไปมากนะคะ แต่ก็คือเป็นพื้นที่ที่น้องช้างเขาเดินอะน้องช้างเขาเดินถ้าเราลงไปเราอาจจะวิ่งไม่ทันถ้าเกิดเขาวิ่งมาหาเราเนี่ยเราเคยเห็นตัวเล็กตอนที่วิ่งมาหาแม่นะเร็วมากนะเห็นตัวขนาดนั้นนะลองซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงสิได้หรือเปล่าภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะแตกภาพก็จะมีความแบบว่าแตกนิดนึงนะใช่ครับแต่สัญญาณยังดีอยู่ใช่ไหมครับผมสัญญาณยังดีอยู่เนาะน้องไปกันหมดแล้วนะครับไม่รู้สนุกอะไรนะครับอยู่ด้านนู้นเราก็สนุกอยู่ด้านนี้เขาสนุกด้านนู้นห้องมาตั้งเพศมาได้กันไปไก่ติ๊กติ๊กอ่ะคือฮะคือน้องช้างอ่ะเขาจะมีความแบบว่าบางทีถ้าอยู่ใกล้คนใกล้กล้องเนี่ยเขาจะเดินหนีนะเขาจะเดินหนีเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมเป็นเหมือนอย่างที่เราบอกถ้าสมมติว่าล้วนรอบขอบชิดใช่ electric fence เราก็จะดูได้มันก็เป็นงานของเราพี่เต็มที่เนี่ยมันก็จะมีความแบบอย่างเงี้ยก็จะมีความอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาอยากไปที่ตรงนู้นละสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับหมดเวลาแล้วเนาะน้องช้างเขารู้เวลาเขาก็รู้เวลากลับบ้านด้วยใช่ใช่ตรงนี้ถ้าแบบทำลงไปแล้วเป็นสะพานลงไปแล้วไปอยู่ตรงนู้นอ่ะจะสวยมากเพราะมันสามารถดูได้ทั่วเลยนะมันดูได้ทั่วเป็นพาโนรามาเลยอ่ะเสียงภาพชัดค่ะโอเคแสดงว่ายังได้อยู่อ๋อหรือว่าชื่อนี่ว่าปางบุญพาโนรามาพาโนรามาเหรอพระพราปางบุญเออพระพราปางบุญเหรอพระพราบุญสวรรค์ปางบุญพาโนรามาหรือจะเป็นเอเลเฟนปางบุญเอเลเฟนซาฟารีนะนั่นนี่ยืนเลี้ยงหน้ากระดานกันนะเข้าแถวใช่เขาอะอันนี้คืออย่างเรายืนดึ้งกันอะ
เขาคุยกันอยู่เมื่อกี้เขาเคาะพื้นหนึ่งทีอ่ะเคาะตุ่มไปเนี่ยอ๋อเคาะนี่คือเขาคุยกันใช่ไหมนี่เขากำลังนิ่งเห็นไหมทุกตัวจะไม่กระพือหูเลยสังเกตดูเพราะอะไรอ่ะ Systemic Communication น่ะรู้จักไหมที่จริงก็มั่วเป็นการคุยกันในโดยการใช้สัญญาณผ่านจากดินใช่เป็นความถี่ต่ำนะฮะใช่ๆแล้วสังเกตดูถ้าตัวนึงพอก็เริ่มขยับปุ๊บเดี๋ยวมันจะขยับกันหมดเลยทั้งกลุ่มนะเออจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกเหมือนกันว่าช้างเขาจะจับในส่วนของคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่าเราได้เนาะใช่ใช่อย่างหลายท่านนะคะก็คืออย่างวันเสาร์ที่ไปแห่ช้างเนี่ยเออก็ขอความร่วมมือนะคะถ้ามีการออกไปแห่ช้างด้านนอกคุณหมอนี่คุณหมอฝากมานะฮะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะใช่เพราะว่าช้างเขาจะจับสัญญาณที่ต่ำกว่ามนุษย์เราได้เงี้ยแล้วเขาก็จะมีความตื่นนิดนะคะบางทีแบบเสียงเครื่องดนตรีเสียงผึ้งเสียงไอ้ที่มันเป็นแบบต่ำเสียงแบบเสียงคลื่นความถี่ต่ำใช่ใช่เขาจะรู้สึกแล้วได้ยินก่อนเรานี่เมื่อกี้เขาก็น่าจะสังเกตน่าจะเจออะไรบางอย่างที่มันแบบรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วคือพี่เขาก็เพิ่งมาน่ะกิ่งทองเพิ่งมาตัวท้ายเนี่ยแล้วยืนดึงเลี้ยงหน้ากระดานกันน่ะเขากำลังแบบใครนี่มีคุณเขาบอกว่าปางบุญ Elephant World เหมือนสตรีเวิลด์ไงใช่ๆเหมือนจูราสสิคเวิลด์ใช่ใช่ปางบุญ Elephant World นะฮะเออได้นะได้อยู่ที่แปลว่าได้อย่ามีอยู่อย่ามีอยู่เนี่ยค่ะเป็นการสังเกตพฤติกรรมช้างเนาะใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้โปรแกรมปางบุญยังมีอยู่ไหมคะปางบุญก็มีมาบ้างไม่มีมาบ้างนะครับปางบุญเนื่องจากว่าช่วงนี้เราเปลี่ยนพื้นที่ด้วยใช่ครับพื้นที่ที่แบบช้างอยู่อ่ะไม่ได้เรามีการโรเตทมีการย้ายกันเกือบจะทุกวันครับผมอยู่ที่เดิมซ้ำๆเนี่ยเดี๋ยวในเรื่องของหญ้าพื้นที่อาหารการกินเนาะจะไม่พอแล้วก็ด้วยความเค็มของฉี่เขาอื้อเขาก็ทำให้แบบหญ้าตายได้อะไรก็ต้องมีการย้ายเนาะมีการย้ายการเปลี่ยนที่กินเองตอนนี้เห็นไหมเขาก็เดินเขาก็รู้อ่ะตรงนี้มันหมดละจะไปหาที่ใหม่ใช่ใช่จริงๆคือถ้าในจุดที่พี่ควานไม่ได้ให้ไปน่ะตอนแรกเขาก็จะมีแบบว่าไม่ค่อยพอใจนิดนึงนะสังเกตถ้าปล่อยลมแรงๆหรืองวงตีพื้นเนี่ยนะแล้วก็เชิดหน้าขึ้นเนี่ยอันนี้เริ่มไม่ค่อยพอใจแต่ตอนนี้เนี่ยเชือกแรกไปกินตรงนู้นละแสดงว่าอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะปลาเล้าปลาโลมกันได้ละนะปลาเล้าปลาโลมกันได้ละเชือกแรกคือใครเอ่ยนู่นเหรอใช่แล้วเชือกแรกก็คือไม่ทราบนะคะเป็นใครคะเย่ yeah. แล้วเชือกที่สองอ่ะเชือกที่สองเชือกที่สองก็ตื่นเชือกแรกหันก้นให้ไม่รู้เชือกสองแม่ทองคูณแม่ทองคูณนะคะติ๊ง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 ถูกต้องแม่ใส่ห้องอยู่นู่นนะแล้วเชือกที่สามก็คือแม่จิ้วนั่นเองแม่ทองแท้ส่วนเชือกที่สี่ก็คือแทนทองนั่นเองนะครับเมื่อกี้มีหลายท่านถามกะหล่ำป๊อกน้องกะหล่ำของเรานั่นเองนะครับน้องกะหล่ำของเรากะหล่ำป๊อกนะคะแล้วเชือกที่5ก็คือพี่สาวของเขานั่นเองนะครับเชือกที่5น้องกิ่งทองเสื้อน้ำเงินนั่นคือลุงงานั่นเองนะครับเราไปอยู่ที่ล่มๆกันหน่อยไหมคะทุกคนเรากลัวไม่มีสัญญาณอ่ะเนี่ยแกดอนยืนไม่เพราะว่าบางท่านไปตรงนู้นถ้ามีสัญญาณมีความสวยงั้นก็ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าดูผ่านจอก็จะมีความสวยงามใช่ไหมแต่ถ้ามายืนแบบเราก็อาจจะร้อนนิดนึงเพราะตรงนี้ยังไม่ได้มีแบบเขาเรียกอะไรคะพื้นที่ที่ให้แบบเดี๋ยวรอไว้เราarrange ในส่วนของพื้นที่ก่อนนะไม่มีหนึ่งเชือกนี่ไปไหนเลยอ่ะน้ำมันยังย้อยอยู่ไหมครับอ๋อคนนี้ตกมันยากอาจจะจออาจจะสั่นๆนิดนึงนะต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับงานเวอร์ดีอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับมาตรงนี้ได้สังเกตพฤติกรรมแบบนี้โอเคนะใช่มันสวยดีมากเลยหญิงถาอันนี้คือใครหญิงถาวังทองเดียวังทองแม่สีประภัยวังทองก็คือวังทองนะเป็นเป็นเป็นแม่เป็นเมียของขุนแผนนะฮะวังทองเรื่องนี้เล่าเลยคงจริงเรื่องเล่าคงจริงวังทองเป็นเมียขุนแผนนะฮะอ๋อเป็นในบกประพังใช่ไหมในบกประพังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชื่อสีประภัยใช่ไหมใช่ใช่หรอ
มีหลายชื่อก็ใช่ชื่อมีหลายชื่อชื่อสุดท้ายใช่ไหมวันทองก็ใช่วันทองชื่อไม่ใช่วันทองวังทองวังทองมีหลายชื่อมากเลยจำไม่ได้ละแอดไม่กลัวดำเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลัวอยู่ค่ะแอดไม่ต้องกลัวดำคอลลาเจนหญิงถาช่วยได้ไม่ได้ตังค์ซื้อค่ะนี่วังทองกำลังคอลลาเจนหน่อยค่ะไม่ไอไม่ได้คังหางแต่อาทิตย์ก่อนเนี่ยเขามาย่อตัวนะแล้วก็เด็ดกิ่งไม้นะคุณวังทองใช่ใช่ตอนนี้เขากำลังงงๆว่าจะทำอะไรดีอยู่วังทองนี่เป็นคงจริงนะนี่ชอบเป็นคงจริงชอบลื้อนะลื้อจนเกี้ยงไปหมกเลยลื้อนี่เป็นภาษาอะไรอ๋อเป็นจริงเป็นแต้จิ๋วใช่หรือเปล่าใช่อ้วกกับลื้อเป็นแต้จิ๋วถ้าเป็นวอกกับหนีเนี่ยรู้สึกจะเป็นจีนกลางหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าไม่ถูกก็แก้ไขให้หน่อยนะคะอ่าถามคุณวังทองนึงคุณวังทองเป็นคงจริงอ่ะเป็นจริงอะไรอ่ะจริงแต้จิ๋วจริงกลางเฮ้ยไม่ใช่แต้จิ๋วจริงกลางหรือกลางกวางตุ้งจิกไม่รู้ไม่ใช่โอ้ยงงไปหมดแล้วอ่ะมันก็เหมือนเหนือกับภาคกลางไงที่มันก็จะมีคำสรรพนามในการเรียกอ่ะใช่ไหมว่ากับหรือนี่เป็นจีนแต้จิ๋วหรือเป็นจีนกวางตุ้งจีนห่อจีนห่ออาจจะไปเตะขาโต๊ะหรือเปล่าครับเป็นห่อเลือดหรือเปล่าห่ออันนั้นก็ห่อคนละห่อคนละห่อเป็นจุดที่บอบบางมากกับการเตะขาโต๊ะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นพี่แก่ดองนะครับพี่แก่ดองจริงจริงยืนยิ้มอยู่ดองนานพี่ดาวบอกว่าดองนะดองแบบดองจนแก่ดองพี่ดาวบอกว่าจริงเตี้ยจ้าจริงเตี้ยเริ่มแสวเช้าก็ได้เริ่มมาแสวคนแล้วจริงเตี้ยนะคะอ่ะแล้วอ่ะแล้วเอ้าคุณแก่ดองของเราเหมือนเดี๋ยวน้องมีนาทำท่าสวัสดีสวยได้น่ารักนะครับไหนมีนาน้องมีนาในคลิปใช่ไหมคะอันนี้ถามว่าพี่เขินหรือพี่ขำพี่ขำเหมือนเมื่อกี้ไงชื่อน้องคือกระหล่ำน้องกระหล่ำน่ารักนะเอฟซีหลายท่านชอบนะต่อไปจะเรียกน้องกระหล่ำใช่กระหล่ำเรียกแทนทองว่ากระหล่ำป๊อกเว้ยแต่ว่าของเราขึ้นไม่ค่อยมีหรอน่ารักดีนี่คุณวังทองอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราแพลนไปให้ดูนะครับต้องค่อยๆช้าๆวังทองหันหน้ามาแล้วเอาหางกลับหางกลับวังทองไหลๆมาละไหลมาแล้วไหลๆนี่ไม่ใช่ไหลเหงื่อไม่ใช่น้ำมังไหลมาละเราไปไหนเลยเนาะวังทองเนาะใช่วังทองก็สโมกกี้อายเหรออ๋อวังทองสโมกกี้อายเหมือนกันแอดอย่าหายใจแรงสัญญาณติดๆดับๆแล้วตอนนี้ติดๆดับๆไหมทั้งเดียวก็ได้อยู่นะได้อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้มีเบลอนิดนึงอันนี้ก็จะเนี่ยครับหลังจากที่พอทำข้อตกลงสัญญาเบาริ่งกันได้แล้วกับน้องช้างเราขยายหน้าจอไม่ได้อ่ะขยายดีๆบางทีมันกลับหน้าจอให้เรานะใช่หน้าเรานี่ต้องใช้แบบ2นิ้วค่อยๆ2นิ้วก็คือแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะออกถ้าใช้แบบนี้นะใช่ก็จะ2นิ้วแบบนี้รูปถ่าย2นิ้วนี่แก๊งครอบครัวนั้นแม่ลูกๆนะครับก็อยู่ตรงนั้นแล้วนะแล้วก็มีคุณยายทองพูนนะยืนอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ไงพอทางใหญ่รอกำนันกับหญิงมาเยือนใครเอ่ยของคุณปุ้ยนะฮะใช่ไหมใช่ของคุณปุ้ยล่ะของพี่ปุ้ยล่ะอยากไปดูกระทิงอ่ะจริงที่เขาใหญ่ใช่ไหมช่วงที่เขาปล่อยทุ่งแบบนี้เนี่ยแบบอยากไปดูกระทิงอ่ะอยากเห็นกระทิงคือต้องไปดูกี่โมงกระทิงกี่โมงเช้ากับเย็นส่วนใหญ่ที่สัตว์ป่าเริ่มออกหากินนะนี่เน็ตตกใจเสียงหัวล้อกำนันอะไรต้องนิ่งๆไว้ลมพัดแรงครับนะตอนเนี้ยนะลมพัดแรงมากแรงเหรอใช่เมื่อกี้เนี่ยเพราะมันฟื้นๆเนี่ยดูใบไม้ไหวเลยนะแต่ถ้าใบไม้ไม่ไหวไม่ใบไม้ก็จะร่วงน่าจะร่วงจะนอนแล้ว
ใบไม้ใบคุณละอ๋อบอกว่าแม่น้องกระหล่ำปอกชื่ออะไรแม่น้องกระหล่ำปอกชื่ออะไรนะแม่ทองแท้คุณทองแท้แม่ทองแท้พ่อชื่อชื่อทองชื่อเล่นชื่อกระหล่ำปอกชื่อจริงชื่อ แทนทองน้องชื่อแทนทอง ชื่อจริงชื่อแทนทองนะคะแทนทองปางบุญนะคะครับนามสกุลปางบุญ นะคะแม่น้องกระหล่ำปอกชื่อแม่ทองแท้นะคะ จำได้แค่น้องนะคุณแม่มดบอกน่าจะทองแท้นะครับคุณแม่คือคุณทองแท้พ่อชื่อทองแท่งนะครับลูกชื่อแทนทองเด็กชายแทนทองปางบุญณปางบุญนะฮะเด็กชายแทนทองณปางบุญหรือน้องกระหล่ำปอกซึ่งมีใช่ชื่อในวงการเขาบอกว่าดูกระทิงแนะนำไปเขาแผงม้าจะมีกระทิงไหมอ่ะเขาแผงม้าใช่ไหมวังน้ำเขียววังน้ำเขียวก็อยู่ที่ปากช่องมีต้องมีแน่นอนเลยอันเดียวกันใช่ไหมที่วังน้ำเขียวไม่เว้นแม้กระทั่งตัวใหญ่นะครับก็อยากที่จะขึ้นมาพี่เพ็ญพักบอกว่าทั้งหมดนี้จำได้แค่แทนทองใช่ค่ะหญิงก็จำได้แค่แทนทองค่ะจำชื่อแต่ไม่รู้ว่าเชือกไหนเป็นเชือกไหนมีอ๋อมีอันนี้มันขึ้นมาได้ก่อนน้ำเขียวไปดูน้ำเขียวขึ้นได้ได้ได้ช้างไม่ได้ด้วยความรวดเร็วมากปีนเขาได้เก่งนะแต่ว่าเวลาลงเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่แยกย้ายก่อนค่ะไปไปแยกย้ายก่อนโอ้ฝั่งนู้นมีเด็กกำลังยืนกินนมแม่อยู่อุ้ยอะซูมหน่อยเร็วฝั่งนู้นมีเด็กซูมดูเด็กกินนมแม่หน่อยเร็วป่าวังทองคุงแพงคุงช้างเรียกละปันเลยใช่พ่อน้องอยู่ไหนพ่อน้องอยู่ในกลุ่มช้างแม่วังนะครับเป็นกลุ่มช้างเพศผู้มีงาเนาะเขาก็อยู่กับพี่น้องต่างแม่เนาะก็คือคุณซับไพวันก็อยู่ด้านในนะครับเพราะว่าคือช้างแม่เดียวกันแม่เดียวกันตามพ่อตามพ่อแต่ว่าเหมือนตัวผู้อ่ะโดยธรรมชาติเขาก็ไม่ได้ค่อยได้อยู่กับโขลงใช่ใช่ใช่ครับก็จะมาใกล้ๆก็ตอนเวลาแบบผสมพันธุ์อะไรอันนี้ถ้าเป็นธรรมชาติช้างป่านะคะใช่แต่ของเราเนี่ยก็ให้เขาไปรวมอยู่กับโขลงที่เป็นตระกูลของเขาเพื่อนของเขาใช่ครับจะเป็นโขลงช้างงาเล็กมีช้างงาเล็กมีช้างงาใหญ่คือในกลุ่มเนี้ยตั้งแต่ที่เขามาเนาะก็จะเป็นทองคำกับกระติดเนาะที่ยังอยู่ในกลุ่มนี้ได้ในช่วงแรกๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการเล่นกันแรงแล้วก็มีการเล่นแรงใส่กับเพศเมียที่เป็นน้าเป็นพี่ของเขานะครับก็เลยทำให้มีการแยกท้องคำแยกกระติดออกไปเนาะแล้วพอมาบุทูเนาะบุทูเรายังทันเนาะนึงเดียวตอนนั้นบุทูนี่ตอนนั้นโดนใครตีนะยายใส่ทองยายใส่ทองยายใส่ทองแผลท้องฟาดเลยเพราะว่าเล่นกับพี่ใส่ชนใช่ต้องโดนนะก็เลยเมื่อตอนต้นเนี่ยที่มี FC ถามว่าน้องต้องไปโรงเรียนไหมนะแล้วก็น้องจะอยู่ในกลุ่มนี้ไหมก็คือน้องต้องไปโรงเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการต้องออกจากกลุ่มนะครับนะเพราะว่าเป็นด้วยธรรมชาติของช้างเพศผู้เนาะเขาก็จะมีการเพราะตอนนี้งาเขายังไม่งอกออกมาเลยเดี๋ยวถ้างางอกออกมาเนี่ยพี่ควานอาจจะงานงอกได้ หลังจากที่มันเขาเรียกอะไรน้องเขาไปแบบเล่นกับเชือกอื่นแรงมีวันนั้นน่ะพี่รักบอกว่าอย่างตอนของบูทูเนี่ยเชือกอื่นเขานอนหลับอยู่ก็เอางาไปแทงก้นไปแทงแบบพุงบ้างจนเป็นรอยงาอย่างเงี้ยเล่นแรงบูทูเล่นในน้ำกับสายชนอะไรแบบโหบูทูมันทึกเหมือนมันมาอยู่ใหม่ๆปักเลยใช่จนบูทูอ่ะแต่พอไปโรงเรียนเขาก็ดีนะสอบได้ที่หนึ่งอยู่ใช่ใช่วิชาพละขอ how to การจำชื่อหน่อยน้องเดีย how to ยังไงเทคนิคของน้องเดียเราดูคิ้วช้างนะคะดูคิ้วทุกเชือกเลยคิ้วใช่คำว่าน่ารักนะคะคิ้วหญิงถาแล้วหญิงถาใช้เทคนิคอะไรในการเทคนิคในการจำช้างของหญิงคือจำพี่ควานค่ะแต่ในลักษณะของปางบุญนี่จำแยกจำแนกไม่ได้ค่ะก็เรียกว่าดูหุ่นเขาหุ่นห้างหน้าตาเขาก็ไม่เหมือนกันใช่อย่างทองแม่ทองพูนจำได้เพราะหนึ่งแม่จะหลังตรงนิสัยของแม่คือชอบอาบน้ำครึ่งตัวใช่ครึ่งล่างครึ่งบนไม่อาบแล้วก็ส่วนอย่างแม่แก่งสุภาก็จะเอกลักษณ์ง่ายๆคือใบหูพับไปด้านหลังใช่ใช่ครับแต่ว่าที่ยังจำไม่ค่อยได้ก็จะเป็นสายชนทันวากิ่งทองเขาจะคล้ายๆกันเนาะใช่แล้วก็รุ่นเดียวกันด้วยไงรุ่นเดียวกันตัวเท่าๆกันจำไม่ค่อยได้
คือถ้าสมมุติว่าจะจำลักนะหญิงถามไปไหนละลักษณะใช่ถ้าพี่ลักยืนอยู่ตัวไหนก็คือจะจำได้ทันทีใช่ไหมเราต้องเอาสมุดมาจดหาว่า ลักษณะแต่ละเชือกเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็และไม่สามารถที่จะให้ลอกกันบ้านกันได้นะครับเพราะว่าความรู้สึกจะไม่เหมือนกันนะฮะใช่ใช่รอบหน้าขอป้ายชื่อแขวนเลยค่ะเอ็มทักบอกเดี๋ยวให้ใส่ชุดนักเรียนแล้วปักชื่อที่หน้าอกนะนี่อะไรนะเอาใหม่น้องดีเทคนิคการจำชื่อหรือเปล่าเทคนิคการจำชื่อคือเขียนชื่อติดข้างตัวไว้เลยใช่ง่ายดีอ๋อจริงๆเนาะคล้ายๆแบบเอาช็อคเขียนก็ได้นะเขียนไว้อะแล้วก็ตอนเย็นอาบแต่ดูทรงแล้วไม่น่าเขียนได้เพราะว่าแต่ละตัวโคนแปลงนี่คุณเขาบอกว่ากิ่งทองจำได้นะครับจะมีโซ่ขาคู่ด้านหน้านะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ติดเนาะเลยพริ้วไปอย่างเร็วไปนู่นเลยนะครับนะพี่ควานเลยต้องไปตามพี่สกาไปตามใช่ไหมพี่เมื่อกี้ต้องดังท่าบนเลยใช่คือถ้าไม่ติดนี่เร็วมากนะครับเขียนชื่อไว้ที่พุงเขียนชื่อยิ่งกว่าสิคูณร้อยตรงไหนจะเป็นส่วนสัมผัสที่แบบช้างไม่ค่อยออกไปสัมผัสหน้าผากนี่แหละบ่อยหน้าผากชอบไปถูต้นไม้สีข้างก็ถูต้นไม้สีข้างก็ถูทุกส่วนอ่ะช้างถูทั้งหมดเลยก้นก็ถูถ้ามันคันมันก็ถูมากพุงอ่ะพุงก็อาจจะถูได้ด้วยแล้วก็เหวี่ยงขี้โคลนมาใส่ได้ด้วยเอางวงเราชอบเขียนไว้เราชอบเขียนเหมือนเขียนตอนจ้างน้ำหนักแต่เราเขียนบ่อยๆนะชั่วโมงนึงเขียนทีใช่ๆเปียกๆนี่คือหายทันทีอ่ะเขียนชื่อที่งวงค่ะชั่วโมงนึงเขียนทีเอาไปไหนแทนท้องอ่ะอยู่ด้านหลังแม่อยู่ข้างหลังคือช้างเด็กก็ชอบอยู่ใกล้ๆแม่นั่นแหละอย่าว่าแต่ช้างเด็กเลยลูกดิฉันก็อยู่พันแข้งพันขาเกาะขาน่ะจะอยู่ด้านหลังแม่เขาเอมีพังหงทองไหมคะอ๋อบินไปแล้วค่ะ อันนั้นเป็นสัตว์ปีกนะครับนี่อันนั้นเป็นสัตว์ปีกพังหงทองทำสร้อยคอชื่อช้างแต่ละเชือกได้ไหมคะสร้อยคอบางเชือกก็ถ้าไม่เคยแบบเคยใส่เขาก็ไม่ค่อยชอบเนาะแล้วพี่ขวัญก็จะร้องเพลงว่าสร้อยคออะไรล็อกเก็ตแหวนเพชรนั่นแพงเหลือเกินสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถือชอบช้างใช่ไหมเปิดทัวร์ปังบุญจริงๆเรามีโปรแกรมปังบุญอยู่นะใช่ใช่แต่ช่วงหลังๆนะคะก็คือไหนบอกก็คือต้องช้างมีการโรเตทบ่อยง่ายฮะจองก่อนใช่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอยู่ในโปรเจกต์ค่ะปังบุญอยู่ในโปรเจกต์นะคะแต่ยังขอปิดเป็นความลับไว้ก่อนใช่ใครฝันนะใครฝันขอขายฝันไว้ก่อนนะคะทัวร์ปังบุญอยู่ในโปรเจกต์ค่ะจะรีเมคใหม่นะคะทัวร์แป๊บนิดนึงนะครับวิตามินบีนะรอก่อนวิตามินบีนะฮะนิดนึงคือทัวร์แป๊บนะทัวร์แป๊บก่อนนะครับมีค่ะมีเคยมีเนาะแล้วพวกมันหลายโปรเจกต์มากเพราะว่าอย่างที่บอกอะกำนันว่ามีการโรเททช้างอยู่เรื่อยๆนะฮะใช่โรเททสถานที่ของช้างอยู่นะก็เลยต้องงดไปนะฮะแล้วก็การเข้ามาเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่หาเข้ามาเนาะเราก็จะให้ข้อมูลได้ว่าเชือกนี้ชื่ออะไรทำไมถึงเลี้ยงเป็นโขลงข้อดีข้อเสียมียังไงอะไรเงี้ยตัวปางบูนเคยมีช่วงแรกๆนะคะช่วงสักปี2ปีเนาะใช่ไหมปี2ปีช่วงก่อนโควิดไหมช่วงก่อนโควิดอ่ะปี2ปีนะฮะแล้วก็ใช่แล้วใช่แล้วงดไปนะฮะแต่ตอนนี้จะรีเมคใหม่ค่ะแต่เป็นรีเมคในนิวส์ไม่ใช่นิวส์สินิวปางบุญนะไม่ใช่นิวส์เพราะนิวนั้นเป็นข่าวข่าวข่าวเอามารีคัฟเวอร์ไม่ใช่เพราะอย่างที่น้องเดียเอารีเมคเพราะอย่างที่น้องเดียบอกด้วยคือถ้าอยู่พื้นที่เดิมเวลาเขาฉี่เขาอะไรพวกนี้ก็จะมีกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก็หญ้าก็จะอาจจะไม่ตายเนาะอาจจะไม่ค่อยโอเคด้วยที่น้องช้างจะมากินหรือเชือกอื่นจะมากินอย่างนี้นะครับช้างจริงๆอ่ะมันจะเหลือแต่ดินหญ้าขึ้นอาจจะด้วยเพราะหนึ่งเหยียบย่ำทูนอนในพวกนี้ใช่ไหมครับรวมถึงไอ้อึฉี่ของที่มันเค็มอ่ะเขาเล่นโคลนแล้วแต่เราซูมได้ไม่ใกล้มากสักเท่าไหร่เอานี่ไงเดิมที่ค่อยที่นั่งเนาะตรงนี้เนาะใช่แล้วใช่แล้วตัวเล็กเนี่ยยิงขาเห็นไหมเดี๋ยวเห็นก่อนนู้นอาจจะล่วงเริ่มเล่นโคลนละนะเริ่มเล่นโคลนละเอาลงไปตรงเอาอยู่ลุ่มนอนใช่ใช่ใช่อยู่ด้านลุ่มเราดูหน้าจอน่ะจากหน้าจอ
ขอบคุณดาวนะครับตอนนี้โอ้กับพันดวงแล้วนะครับขอบคุณที่สนับสนุนน้องช้างนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้พี่รักน่ารักใช้กระหล่ำป๊อกนะคะชื่อใหม่นะคะชื่อ ไม่ใช่ชื่อใหม่หรอกคือพี่ควานเขาเรียกอยู่แล้วแต่เรียกได้อีกแต่เรียกได้อีก แต่เรียกได้อีกสำเนียงนึงแล้วก็มาผันสำเนียงให้เป็น ให้ดูน่ารักขึ้นฮะให้ออกหน้าจอได้ใช่จริงๆแล้วจะมีสำเนียงนึงที่เป็นสำเนียงที่พี่ควานเขาเรียกกันบ่อยๆนะใช่แต่เราเมื่อกี้เราได้ยินแบบว่าเป็นเพี้ยนนะคะเป็นเพี้ยนๆแล้วก็เอาชื่อนี้ดีกว่าน่ารักดีสำเนียงหรือว่าเราที่เพี้ยนเนี่ยเราเพี้ยนอ่ะดูแล้วเราเพี้ยนหูเราเพี้ยนได้ยินเป็นกะหล่ำป๊อกนะน้องกะหล่ำป๊อกตอนนี้พี่รักพาคุณวังทองนะครับข้ามน้ำไปด้านนู้นแล้วนะน่าจะพาไปหาเหล็กๆตรงนู้นซึ่งจริงๆแล้วก็เขาให้หาเหล็กก็มีเหล็กมีอลูมิเนียมตัวดีบุกแต่บางทีพอเราพูดไม่ใช่ไม่ได้พูดเด็กๆอ่ะเหล็กๆไปแล้วบางทีพอลิ้นมันรัวเหล็กๆวังทองเขาเป็นคงจริงเป็นคงจริงเนาะเวลาคุยกับเขาคุยภาษาจริงใช่นี่ได้ป๊อกกี้ไป1แท่งนะครับป๊อกกี้รสหวานดูไกลๆแยกไม่ออกระหว่างป๊อกกี้กับไม้ที่พี่ควานสวัสดีจ้าแอดมินทุกท่านนะครับคุณจุ๋มจิ๋มสวัสดีนะครับผมค่ะตอนนี้โอ้10,000ท่านตอนนี้ทั้งหมดเอ้ยตอนนี้990,000นะคะอู้เลขสวยมากเลย999นะคะเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรหาปางบุญ1,2,3,4,5 5เชือกเลยแล้วก็เวลาถ้าเครื่องบินบินผ่านตรงนี้นะสัญญาณจะมีความรวนนิดนึงนะตอนนี้เครื่องบินกำลังจะมานะคะเป็นเครื่องบินสายการบินยี่ห้ออะไรนะคะยี่ห้อ ยี่ห้อนั่นไงนกแต่แต้นกแต่แต้แอร์ไลน์เหรอบินไปแต่บินจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะคะนกแต่แอร์ไลน์บินจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะคะซึ่งใช้เวลาในการทำบินอยู่1ชั่วโมงครับเป็นสายการบินที่งดเป็นสายการบินที่ปลอดกะปินะคะปลอดกะปิห้ามพกกะปิขึ้นเครื่องเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินปลอดกะปิหากต้องการกินมะม่วงส้มกรุณากินกับน้ำตาลปี๊บเท่านั้นอนุญาตเอาขึ้นด้วยห้ามพกกะปินะครับบินไปแล้วเราก็ไม่ให้บินกลับด้วยนะคะสายการบินปลอดกะปินะเป็นเที่ยวบินปลอดกะปินะคะวันนี้มีพี่ความมาเล่าตำนานน้องช้างอีกไหมคะวันนี้พี่ความไม่ได้มาเล่าตำนานเพราะพี่ความบอกว่าเมื่อยแขนเมื่อยแขนแล้วนะครับพี่ความไปอยู่ตรงนู้นกันด้วยนะครับไปคุมน้องช้างไปดูน้องช้างนะคะใช่ใช่ต้องคอยไปการไว้ทางนู้นอะที่จะเข้าด้านนู้นทำไมคอมเมนต์บอกว่าเสียงไก่ขันดังมากมันข้างหลังนี่หรอเสียงไก่ป่านี่ข้างหลังนี่หรออยู่ด้านหลังเหรอไม่ใช่ไก่ป่าก็อยู่ในป่าไงบ้านนะฮะเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านแต่ถ้าเดินออกมาตรงนี้อยู่ป่าอยู่ป่าไก่ทุ่งแค่อยู่ตรงนี้ก็เป็นไก่ทุ่งใช่ลืมเอากิมบอลมาสั่นเป็นแอร์โฮสเตสแล้ว1นะครับหญิงถาแอร์โฮสเตสนะครับนะตึ๊ดๆๆ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 
สเตดท่านสามารถขอบคุณนะครับความปลอดภัยในกระเป๋าเสื้อในด้านหน้าเอ๊ะเอาคู่มือไปใส่ไว้ตอนไหนอยู่ในกระเป๋าเสื้อท่านสามารถศึกษาในกระเป๋าเสื้อไหนท่านสามารถศึกษาข้อมูลความปลอดภัยที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อในด้านหน้าของท่านเป็นบักผิดอะชีวิตในกระเป๋าเสื้อไหนไม่ดีไม่ดีเลยโอ้หัวเราะน้ำตาไหลแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสวยงามนครปฐมค่ะนะครับสายการบินนกเอี้ยงแอร์ไลน์ได้ไหมตีคู่กันกับนกแต่แต้แอร์ไลน์ได้เลยนะนกแต่แต้นี่เป็นนกอะไรอ่ะแต่แต้แวดอ่ะออกอ่ะที่มันร้องแต่แต้แวดนั่นแหละมันจะห้องต่อหน้าห้องนี่มันเนาะแล้วตกนกตีมันห้องตอนไหนรู้ไหมมันร้องตอนไหนตอนที่เขาไปส่องยิงปลาแล้วมันจะแต่แวดแล้วมันก็จะทำให้ปลาหนีอ๋อเออสำคัญเลยนกเนี้ยใต้ภาษากลางเขาเรียกเป็นห้องไหนแต่มันขึ้นตอนมันห้องกี่นี้เริ่มขึ้นมามาเยอะเนาะมาอยู่มันห้องก็แล้วนกแต่ภาษาไทยไหมเนาะภาษาก็อีสานมันเหมือนกระแต่แวดกับพี่อันนี้อั
เดียวนะหน้าเนาะนกแต่นแต้นกแต่นแต้นแต่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 ถ้าเราถ่ายดนตรีไปก็ได้นะเออจริงๆน่าจะเอาเป็นดนตรีบนเครื่องนะใส่กันบินเนี่ยแต่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 เนี่ยได้นะได้ได้ได้อยู่นะนกอุ่มลุมอุ่มกระลำของของของแทนดอกไม่ของนั่นไงของสีแสนมิติไงของแม่หมออุ่มกระลำดูกูหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่านสามารถออกประตามออกจากประตูฉุกเฉินตามทางเดินที่เราตามไฟได้เลยค่ะตามไฟวะตามไฟตอนนี้ภาพอาจจะไม่ตรงที่เราไม่ตรงใช่ไหมเริ่มไปเริ่มไปจากช้างไปเป็นนกไปใส่การบินแล้วอ่ะมาได้ยังเออเพียงแค่เครื่องบินบินผ่านมีคุณเขาบอกว่าแปลด้วยค่ะนี่อะไรหรอแปลว่ามีอะไรให้แปะคำอันเมื่อกี้หรือเปล่าให้เดินไปตามต่ำไฟน่ะอ๋อแปลด้วยค่ะนกกับหญิงนกอะไรนกแต่แต้เหรอใช่นกแต่แต้มันเป็นภาษาอะไรอ่ะเดี๋ยวไปหาแล้วก็ไปโพสในเพจนะใช่อันนี้คือนกแต่แต้อันนี้คือนกแต่แต้นกอุ่มลุมนกอุ่มลุมนกอุ่มลุมอุ่มกระลำมันเป็นมาได้สิมาได้สินี่คุณคนนี้มาแล้วคุณฟีนิกซ์นกที่เป็นนิรันดร์นกที่เป็นนิรันดร์เรากำลังพูดเรื่องนกก็เลยภาพความรักในความฝันเนี่ยคุณฟีนิกซ์อ๋อนกฟีนิกซ์เนี่ยนกของสัตว์ราชันดับเบิลดอลอ่ะดับเบิลดอลเลยเหรอสัตว์ราชันดับเบิลดอลตรงนี้ช้างก็หนีเราไปแล้วนะใช่ใช่ใช่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ถ้ามันจะมีแหล่งน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำอะไรเอ่ยตรงนี้น้ำเปล่าจริงๆมันจะมีห้วยห้วย2อันมันจบกันห้วยแม่สันห้วยแม่สันในกับแม่สันในกับแม่สันนอกก่อห้วยแม่สันในกับห้วยห้วยหนอกนะฮะห้วยหนอกแม่สันน้อยนะวันนี้แม่สันน้อยแม่สันในแล้วแม่สันนอกมีเหรอมีกับสันในอ้าวแล้วยังมีในเหมือนมีนอกเพราะตรงนั้นเขาเขียนแค่อ่างเก็บน้ำแม่สันเฉยๆเนาะตรงนู้นแม่สันแปลคือสันเนื้อสันจ้างสันนอกสันในเขาว่าสันนอกสันในคือสันอันกินน่ะติมาเป็นตั้งสิเนี่ยอันนี้มีห้วยของห้วยเป็นยังใช่เพราะฉะนั้นมันมีแม่สันในมันจะมีเส้นนอกอะมีกระแม่สันนะไม่ใช่แม่เธอนะนี่หรอนี่คือแม่สันไม่ใช่แม่เธอไปติ๊กเลยให้กูโอ๊ยแต่ละเดี๋ยวเราตอบก่อนเพราะเขาถามว่าได้ลงเล่นน้ำไหมได้ลงตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีห้วยมีแม่น้ำห้วยด้วยนะใช่ซึ่งก็แม่น้ำห้วยตกลงเป็นแม่น้ำห้วยรวมกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือตรงที่น้องเดียกำลังบอกตรงนั้นที่เป็นเขียวๆน่ะมันมีห้วยอีกอันนึงอยู่ทางนู้นที่ต้นไม้เขียวๆเขียวๆเนี่ยหญ้าก็เขียวๆเนี่ยคือตรงนี้จะมีอยู่2เส้นนะฮะก็คือใช่ครับด้านหน้าเราตรงนี้1เส้นแล้วก็เส้นที่อยู่เมื่อกี้ที่แทนทองลงใช่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 ไหมเอ่ยใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะแล้งก็อาจจะแบบเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบช่วงที่แบบฝนมาน้ำฝนไหลมาทีนี้โอ้โหน้ำหลากเนาะน้ำหลากเคยท่วมขึ้นมาถึงข้างบนนี้ไหมพี่ควานน้ำถึงด้านบนนี้ไหมช่วงนั้นหรือแค่เต็มในห้วยอย่างเดียวเต็มในห้วยอย่างเดียวเนาะขึ้นถึงนี่เลยกะถ้าน้ำแรงน่ะโอ้มานักเลยมีคุณเขาถามว่า3ชั้นมีไหมครับเป็นแม่สันไงสันเนื้อสันนอกสันในเป็นห้วยสะโพกริปชอบริปแล้วกันซี่โครงห้วยริปอายห้วยริปอายห้วยทีโบนห้วยพ็อกช็อปพ็อกช็อปไปติดแต่เนื้อมันจะรวนดีมากเลยพูดอะไรก็หิวเดี๋ยวกลางวันนี้จะไปกินอะไรกันเอ่ยกินข้าวกินข้าววันนี้จะไปกินข้าวนะครับพูดถึงห้วยเดี๋ยวก่อนจบตะเกียบคือถ้าเป็นไปได้นะก็อยากลงไปเนาะเพราะอยากให้เห็นนะฮะแต่เดี๋ยวรอโปรเจกต์ใหม่ก่อนนะคะใช่ครับตรงนี้มันเราพยายามยืนในจุดที่ไม่มีสัญญาใช่แต่จริงๆถ้าลงไปก็จะเห็นน้ำตรงนี้ก็จะเป็นห้วยนะแต่อีกอย่างนึงคือเราไม่ได้เป็นพี่ควานและเจ้าหน้าที่เราก็จะลงไปไม่ได้ด้วยใช่ครับเพื่อความปลอดภัยของช้างแล้วก็ของนักท่องเที่ยวนะคะลงไปต้องแบบมีประกันไปด้วยลงไปข้างล่างก็เดี๋ยวลงไปได้แต่ต้องขาประกันเข้าใช่ประกันต้องเข้าทันทีถ้าลงไปด้านล่างนะครับ
แต่ถ้าอยู่คนละฝั่งน้ำก็โอเคนะเพราะเราเคยอยู่ฝั่งนู้นแล้วน้องเขาอยู่ฝั่งนี้ลงได้ใช่ไหมลงได้ทางนู้นหรอแต่น่าฝั่งนู้นอะแต่มันนานมาแล้วนะนานมาแล้วตั้งแต่ยังไม่มีแทนทองละคือกลุ่มตัวใหญ่เขาไม่ได้สนใจเราหรอกเขาก็อยู่ของเขาแหละแต่แทนทองนี่แหละที่จะมีความสนใจแบบเฮ้ยใครตัวอะไรใช่ใช่เหมือนเมื่อกี้ที่เขาพยายามปีนขึ้นมาคือจากที่อยู่กับพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์เห็นไหมถ้าพ่อพลายส่งมินิฮาร์ทอ่ะอันนี้ก็เมื่อกี้ก็มินิฮาร์ทน้อยๆมาเหมือนกันนะม้วนงวงนะใช่ใช่ใช่งับมาเล่นๆแล้วก็หูแบบไม่กระเพื่อทำแบบนี้บาลันแบบเอางวงเข้าไปใช่แล้วก็ ยกหน้าใส่พี่บีน่าเขาจะเล่นแรงเขาจะเล่นแรงถ้าอยู่อาการนั้นเขาจะมีการเล่นแรงแบบกว่าปกตินะกว่าปกติปกติเพิ่งเห็นในนั้นไม่ไหวหรอปกติเฉยๆกับปรักกติบาลีและสันสกฤตนะถ้าปกติอะปกติบาลีปกติบาลีถ้าปรักกติสันสกฤตถ้ามีรอมาเกี่ยวข้องปกติล่ะก็เหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องภาษาสันสกฤตไอ้ยะเพราะว่าแสดงว่ารอเรือต้องชัดควบกล้ำไปดูตัวไวยากรณ์มาไงตัวพยัญชนะกับสระมันรู้สึกว่ามันแบบน่าสนใจใช่ไหมน่าสนใจดีก็เลยไปศึกษาว่าการเรียงไวยากรณ์ของแกรมม่าของเขาอ่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยงั้นแสดงว่าถ้าวังทรองอย่างงี้แสดงว่าเป็นสันสกฤตเกี่ยวไหมวะไม่เพราะอยู่ดีๆเลื่อนไปเจอรถยนต์ภาพยนตร์ตรอเงี้ยรถยนต์ตรอกลันบาลีนะภาพยนตร์ตรอสันสกฤตนะอะไรเงี้ยไม่ปกติละอ้าวเหรอปกติหรือว่าเป็นแบบบาลีหรือแบบสันสกฤตฮะทั้งเดียวช้างปางบุญมีกี่เชือกคะมี10เชือกครับผม10เชือกช้างปางบุญมี10เชือกนะคะพี่ควานมีทั้งหมดกี่คนคะ6คนนะคะตอบคำถามนะคะใช่ครับตอบไม่ได้แอนปกติไหมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยเอ๊ะเราปกติหรือเปล่าดูแล้วเราปกติแต่เขาแล้วภาษาไทยอะไรบ้างที่เอามาจากภาษาจีนวังทองสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยมาจากจริงแน่ๆขนมจริงขนมจริงนะฮะไม่ใช่ขนมเซงขนมจริงขนมจีนอ่ะเป็นคำเป็นคำสามัญและคำสุภาพคือคำสุภาพของขนมจีนคืออะไรเดี๋ยวนะขนมเส้นใช่ขนมเส้นคำสุภาพจริงเหรอไม่จริงขนมเส้นคือคำสุภาพคำสามัญคือขนมจีนขนมเส้นงงไหมฉันนี่แบบตอนแรกจะแบบจริงเหรออะไรเงี้ยเริ่มข้าวปุ้นข้าวปุ้นภาษาค้างไหมข้าวปุ้นเป็นนี่คุณสายสิภาก็บอกขนมเส้นนี่ขนมเส้นขนมเส้นภาษาไทยยากจริงๆอ่ะพูดถึงสำหรับเราอ่ะสำหรับหญิงอ่ะรู้สึกว่ายากภาษาไทยยากฉันว่าภาษาอังกฤษง่ายฉันสอบโทอีกอ่ะฉันยังได้ตั้ง6 100เต็มเลยเหรอ600กว่าฉันได้เยอะกว่าภาษาไทย20ข้อฉันผิดหมดทุกข้อเลยนะตอนนี้สอบก็ดูสิเมียคำสมาสนธิคำเป็นคำตายโหเยอะอ่ะภาษาไทยสำหรับคนไทยก็ว่ายากแล้วนะสมาสนธิในจะบาลีสันสกฤตที่ยืมมาเราอ่ะจะตายก่อนคำอีกนะบางทีอ่ะอย่างภาษาอังกฤษฉันว่าโอเคฉันสอบโทอีกฉันได้เยอะสอบโทอีกได้เยอะใช่ไหมเนี่ยคุณเขาบอกว่าขอน้ำยาป่าด้วยน้ำยาป่าใต้ก็เรียกว่าขนมจีนขนมจีนข้าวปุ้นข้าวเส้นน่ะใครดูที่สุดคะใครดูที่สุดพี่ควานหรืออาจจะเป็นพี่รักหรือเปล่าใครดูที่สุดนี่เดินมาพอดีเลยถ้าเป็นช้างอ่ะถ้าเป็นช้างไม่ใช่ว่าดุหรอกดื้อหรือเปล่าอ่ะหรือว่าใช่ค่ะเขาเรียกว่าในกลุ่มเขาอ่ะจะมีต้องมีเชือกหนึ่งที่แบบเป็นคนที่คอยแบบโปรเทคใช่คอยแบบโปรเทคแบบเวลามีเป็นฝ่ายปกครองคนแปลกหน้ามีอะไรมาเป็นสังกุมปกครองนั่นเองจะเป็นคุณวังทองใช่ไหมครับใช่เมื่อกี้นี่เองคุณวังทองนะครับซึ่งจะเป็นคุณวังทองฝ่ายปกครองของเราคุณวังทองไม่ไว้ใจเราสังคมนี้มาทำอะไรก็เลยยืนเฝ้าอยู่เป็นสังกุมปกครองนะคะนายหญิงวังทองนะฮะคนเป็นไอ้แม่สายทองนี่เคยยกพวกไปตีไม่ใช่ยกพวกคือแม่สายทองก็แบบว่าพาลูกๆหลานเดินแต่เผอิญว่าเดินผ่านน้องเต๋าใช่ไหมโดนแซวไงโดนวัยรุ่นแซวน้องเต๋านี่เป็นช้างที่แบบเฮี้ยวๆหน่อยน้องช้างแบบย้ายมาทำได้แถวนี้รู้ป่าวถิ่นผมแม่สายทองก็เลยใส่เดียวเลยไม่ควรห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้
ห้ามไม่ได้ไม่ได้เลยโดนรุมนะครับจากนั้นเต่าก็ไม่เปรี้ยวอีกเลยใช่เดี๋ยวเราหันไปด้านนี้บ้างนี่มีนกกระยางบินนกกระยางยืนค้าทางอยู่กลางทุ่งนาจ้างก็มาตื่นเนาะมาตื่นละไม่ตื่นกันจ้าหลังๆนี่ชินแล้วแต่มันสวยนะนกตอนเข้ามาแล้วมันนกกระยางมันบินมันคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันต่างสายพันธุ์อ่ะคล้ายนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าอ่ะแล้วนกกระยางนี่มากินอือจ้างอ่ะกินขี้จ้างก็กินได้ตั๊กแตนที่มันจะบินขึ้นมาแบบเวลาที่ช้างดึงหญ้าหรือคล้ายๆแบบถ้าอยู่กลางนาใช่ไหมถ้าเขาไปตีนาตีเทือกนาอะไรพวกเนี้ยใช้คำพูดยังไงดีที่เขาไปตีนาที่เขาจะทำนาตีนาคือตีข้าวตีข้าวแบบเตรียมดินอะที่ก่อนที่จะปลูกข้าวอะไถกลบมันแต่มันจะแฉะมีน้ำแล้วนะก็ไถกลบก่อนไถถ่ายไปแล้วก็ที่เอาน้ำใส่อะไปตีเทือกอะมันก็จะมีพวกตัวอะไรที่บินอยู่แล้วก็นกมันก็จะบินตามพวกนกกระยางคอแดงๆมั่งแต่ที่เนี้ยมันเห็นสีขาวเยอะนะใช่ไหมเขาเรียกตีเทือกนาไหมนั่นแหละบ้านไม่มีนะ ตึกนาบางเหนือมันต้องตึกนาก่อนตึกนานะตึกนาไปตีตึกนานะมีคำถามนึงตะกะแตงโยงผูกโบทัดดอกจำปาหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นถามว่าทัดดอกจำปาข้างไหนไม่ใช่ข้างซ้ายค่ะว่าถ้าช้างทะเลาะกันนะพี่ควานจะแยกกันยังไงถ้าช้างทะเลาะกันพี่ควานจะแยกยังไงคะแกดอนคะพี่ดอนครับขอความรู้หน่อยนู่นควานตีกันไหนไหนเอาควานตีกันเหรอเอาละถ้าช้างทะเลาะกันถ้าช้างตีกันอย่างเงี้ยจะแยกกันยังไงเอาเป็นกรณีที่ของเต๋าก็ของอันนี้วันนั้นก็ได้ครับกลุ่มนี้เนาะมีการยังไงนะวันนั้นก็ตอนเข้าไปอันตะโกนอะไรเนี่ยอันนี้อยู่เพราะว่าช่างของอันเลี้ยงหมาเนาะยิงคือควายกันยุดอยู่ใช่ครับไม่อะไรเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปห้ามปกติก็คือเข้าวิ่งเข้าไปพี่ควานวิ่งเข้าไปเอาเลยวิ่งเข้าไปห้ามนะคะพี่ควานวิ่งเข้าไปห้ามค่ะพี่ควานบอกว่าจะไปจะไปคุ้งไปนู่นยาประมาณเนี่ยจะไปเนี่ยก็คือไปเนี่ยเพื่อไปทำให้ไปทำเลยจะไปเนี่ยคือว่าไปเนี่ยก็คือไปเนี่ยไปทำใช่ไปเนี่ยก็คือไปทำถ้าอ๋อมึงปวดหัวภาษาใช่ก็คือในคำถามเมื่อกี้ถ้าเป็นต่างกลุ่มกันเนาะอย่างกรณีที่ยายใส่ทองที่เจอกับน้องเต๋านี่ก็คือพี่ควานตะโกนเนาะเพื่อยุติความขัดแย้งแต่ถ้าเป็นในกลุ่มนี้นี่เขาจะไม่ได้แบบว่าไม่มีทะเลาะกันทำอันตรายกันรุนแรงเขาจะเป็นแบบแย่งอาหารใช่ไหมพี่มีเคสแบบไหนบ้างมีแบบเหมือนร้องใช่ไหมเหมือนไอตัวพี่ทำน้องมีป้ามีอยู่แบบสั่งสอนพี่ทำน้องป้ากะตีพี่น้อยใจพี่ออกจากบ้านเลย ไม่อยู่แล้วเล่นก็เยอะก็ตีเหมือนกันน้องดื้อใช่ไหมถ้าน้องดื้อก็ป้าตามใจน้องอ่ะน้องไอ้ดื้อสปอยนะชนง่วงเนี่ยป้าก็ง่วงตีอยู่แย่งอาหารป้าก็ไม่ตีอยู่คุณแม่มดบอกลูกเราไม่แยกค่ะถือไม้แผ่นเสื้อไปด้วยแม่พี่เก๋บอกว่าแผดเสียงออกไปใช่คุณดาวบอกว่าให้หญิงไปแยกค่ะเนี่ยคุณยาวมาตีกันละคะอ๋อมาตีกันไปแยกให้หญิงไปแยกเท้าสะเอวด้วยอาจจะโดนลูกหลงก็ได้ขนาดนั้นอ่ะไม่ยังไม่ทันได้แยกเลยเข้าไปปุ๊บก็แบบนะล่วงไปละล่วงไปก่อนใช่นอนปุ๊บเลยไปก่อนเข้าไปแยกแต่โดนก่อนเดี๋ยววันนี้เราก็โอ้10มีคนคิดถึงงั้นเดี๋ยวนะคะขอบคุณสัญญาณเน็ตที่อดทนและสู้อยู่กับเราใช่นะครับผมท่านนะคะที่อยู่กับเรามา1ชั่วโมงนิดๆใช่แต่วันนี้ที่สำคัญนะคะที่เรามากันวันนี้เนี่ยมาทั้งทีมเลยมาด้วยกันทั้งหมดก็คือมาเลี้ยงอาหารช้างปังบุญนะคะโดยจากคุณอะไรนะคุณชิงนะคะคุณชิงนะคะที่ได้มอบเป็นคนจีนเนี่ยคุณชิงนะคะได้มอบอาหารช้างกับช้างปังบุญนะคะคเป็นมูลค่า 2,000 บาทนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะเข้ามาเลี้ยงอาหารช้างปังบุญใหม่เนาะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหลังจากที่เลี้ยงแล้วก็แบบเหมือนน้องเขาแบบ
มีความสุขกับการที่ได้กินอาหารแปลกๆใหม่ๆบ้างใช่ครับผมนี่คืออาหารหลักของช้างที่นี่เขามีอยู่ละมีข้าวกิน3มื้อทุกเวลาอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีขนมเพิ่มเป็นอาหารเสริมตามโภชนาการเสริมเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ควานด้วยพี่ควานของเราก็มาช่วยคอยอารักขาเราเพราะน้องทองอยากพุ่งมาหาเราพยายามขึ้นมาหาเราตลอดนะครับนี่ก็หลากหลายนะคะมีทั้งความรู้เรื่องช้างความรู้เรื่องทางด้านภาษาความรู้เรื่องสายการบินนะความรู้ภาษาจีนความรู้ภาษาจีนภาษาบาลีสันสกฤตนะฮะได้หลากหลายภาษาเลยนะครับวันนี้เราพูดกันหลายภาษาเลยนะฮะนกแต่แต่นะฮะแล้วก็รู้รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการเข้าหาช้างหรือเปล่าได้พูดไหมได้พูดอยู่เนาะจำไม่ได้แล้วพูดเยอะมากเลยไม่ได้ว่าสาระมีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่มันเยอะอย่างมากกว่านี้ก็วันนี้ได้ความเพลิดเพลินนะคะนะคะทุกท่านได้ความเพลิดเพลินนะคะกับการชมช้างปางบุญนะคะซึ่งเป็นช้างโขลงที่ใหญ่ที่สุดในช้างโขลงที่เขาเรียกว่าช้างโขลงปล่อยเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นแบบครอบครัวเดียวกันด้วยนะฮะเดี๋ยวในส่วนของผังองค์กรนะคะ Family Tree นะคะ มีโอกาสจะอัพให้ดูนะคะแต่มันเป็น Family Tree ที่น้องเดียจัดทำเมื่อสมัยเนิ่นนานมาแล้วดูแล้วเพราะตอนนี้มีสมาชิกใหม่แล้วนะฮะมีสมาชิกใหม่แล้วก็จะเป็นการอัปเดตผังขึ้นมานะครับยังเป็นพี่พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมแต่ว่ามีแค่บูทูที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้มีแทนทองเข้ามาแทนใช่น้องกระหล่ำไปไหนน้องกระหล่ำอยู่กลางจอเลยครับน้องแทนทองน่าจะลงไปเล่นโคลนเพราะเมื่อตอนแรกนี่คือแม่เขาไปเล่นโคลนให้ดูแล้วในจอจะเห็นไหมไม่ค่อยเห็นแวบๆเห็นแวบๆถ้าเห็นแบบเนี้ยถ้าดูตาจริงๆตาเนื้อจะเห็นแบบชัดเลยตรงนี้ใช่แต่ถ้าเราไม่ดูด้วยตาเนื้อเราก็จะเห็นด้วยตาทิพย์ตาทิพย์ใช่ไหมก็ทิพย์ดูเอาอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นเองก็ได้กับใจใช่นะครับผมทรงแล้วแอบไปกินดินนะกิจกรรมที่จะใกล้ถึงนะครับถ้าเข้าช่วงเดือนมีนานี้ก็12-13เนาะวันช้างไทยนะครับก็จะมีการห้องขวัญเนาะในวันที่12อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับแล้วก็วันที่13ก็จะมีการรับประทานสโตกนะครับอาหารช้างในแต่ละจุดเลยถ้า FC ท่านไหนนะครับต้องการที่จะมาเที่ยวหาน้องช้างนะครับอยากมาร่วมกิจกรรมมาร่วมให้กำลังใจช้างนะครับนะก็เรียนเชิญเลยเนาะในช่วงวันที่12-13นะครับกิจกรรมเรามี2วันนะกิจกรรมเรามี2วันก็จะเริ่มแต่เช้านะคะก็จะเริ่มที่บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรก่อนด้านบนนู่นเห็นไหมที่ที่อยู่ด้านบนด้านบนเลยนะคะตรงนี้ใกล้ๆกับปางบุญนะคะก็จะมีการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรก่อนนะคะท่านก็ปกปักรักษานะคะเราชาวช้างนะคะดูแลพวกเราชาวช้างแล้วก็ช้างทุกเชือกด้วยเนาะเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรเนาะแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นบวงสรวงพระพิฆเนศนะคะแล้วก็จะเป็นการห้องขวัญซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเสร็จในช่วงเช้าทั้งหมดเลยหกโมงเช้าไปเริ่มสารประกามแล้วก็ไปเรื่อยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่เลยภายในศูนย์มีการบวงสรวงแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะร่วมจัดเลี้ยงอาหารช้างนะคะในวันที่13มีนาคมก็สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในลิงก์ได้นะเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยแน่นอนมาจากเรานะคะไม่ต้องกังวลว่ากดไปแล้วเงินจะสูญหายแล้วก็ฝากหรือว่าสามารถระบุเขาก็มีให้ระบุด้วยมีกลุ่มปังบุญนะปังบุญตรงนี้นะคะยังไงเดี๋ยวก็มีการประชาสัมพันธ์ใช่คือในลิงก์เนี่ยจะมีการให้ระบุได้ด้วยเนาะว่าจะเลี้ยงที่กลุ่มไหนนะคะก็อย่างถ้าไหนท่านไหนที่อยากจะเลี้ยงปังบุญในวันที่13เนี่ยก็สามารถไปเลือกได้นะคะก็คือคลิกเข้าไปที่ลิงก์ก่อนแล้วกดเลือกกลุ่มที่ต้องการที่จะเลี้ยงสโตกในวันที่13เนาะสำหรับท่านที่มาเดินทางมาไม่ได้นะคะก็สามารถร่วมทำบุญตรงนี้ได้ค่ะเรามีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันในวันที่12-13ทั้ง2วันเลยนะคะก็คือทั้ง2วันเนี่ยเอาวันที่12เนี่ยจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เช้าเนาะคือแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดตอนที่บวงสรวงอาจจะมาถ่ายทอดสดตอนห้องขวัญนะคะก็คือเข้าบวงสรวงมันจะเช้าเกินไปเนาะเพราะตอนบวงสรวงคือเข้าไปหลายจุดด้วยใช่ใช่โรเทตเพราะด้านในตรงนี้ก็ไม่มีสัญญาณนะด้านในตรงนี้บางที่ไม่มีสัญญาณอย่างที่สันดอยเลยเนี่ยจะไม่ค่อยมีสัญญาณตรงที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระนเรศวรเนาะสัญญาณไม่ค่อยมีนะคะก็จะเริ่มถ่ายทอดสดตอนห้องขวัญนะคะแล้วก็จะพักช่วงกลางวันจะห้องเสร็จก็พักก่อนแล้วก็ตอนบ่ายก็อาจจะมีไลฟ์ในเรื่องของซุ้มอาหารช้างนะคะให้ดูว่าแต่ละหน่วยงานเขามาจัดยังไงแต่ละหน่วยงานก็จะมีธีมนั้นเนาะธีมบางหน่วยงานบางที่ก็บางปีขนรถมาเลยรถแดงอะไรที่เขาใส่เพราะว่าเขาครีเอทมาแล้วไงเขาจะมาจัดธีมอะไรเงี้ยนะก็จะครีเอท
ซุ้มอาหารช้างของแต่ละที่มานะคะแล้วก็จนถึงตอนเย็นก็4โมงนะคะก็จบไลฟ์ถ่ายทอดสดนะคะตอนเย็นแล้วก็เริ่มอีกทีก็คืออีกวันที่13ช่วงพิธีนะคะจนถึงกินสต๊อกก็จบแค่นั้นวันนั้นน้องช้างก็พักผ่อนรับประทานอาหารอย่างเดียวแล้วก็พักผ่อนแต่ได้ข่าวว่าเขามีมวยด้วยนะวันที่13มีใช่ไหมอาจจะมีกีฬาฮาเฮหรือเปล่าไม่รู้ข่าวแว่วๆว่าจะมีมวยไม่รู้ว่าเป็นมวยอะไรถ้าสมมติมวยที่ชกเร็วๆก็มวยทะเลเหอะต่อยปุ๊บตกน้ำทันทีเลยเร็วดีจะเล่นมีไหนตรงน้ำที่ไหนที่หรออ่างอาบน้ำช้างใช่ไหมใช่เร็วดีไม่ต้องรอนานต่อยกันทีสองทีล่วงเนาะขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พวกเราทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนวันนี้ของปังของคอเนาะอยู่กับปังบุญแล้วก็แอดมิน3คนนะคะครับเดี๋ยวกลางวันนี้จะไปกินข้าวกันนะคะไปกินข้าวพอเถียงกันอยู่ว่าจะกินอะไรดีจะเถียงเลยได้กินแค่ข้าวโอเคค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวพวกเรา3คนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็มาติดตาม Daily Life นะครับในวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้วันที่1หน้าวันที่1มีนาแล้ววันนี้สิ้นเดือนเนาะพรุ่งนี้ใช่ครับเร็วนะก็มาติดตามกันได้นะครับ Daily Life ในวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้นะครับก็มีเวลาเดิมนะครับผมช่วง 9:00 นจนถึง 10:00 นนะครับอาจจะเลทๆมากันนิดนึงเนาะถ้ามวนๆเราก็ไหลตามสถานการณ์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านขอบคุณพี่ควานขอบคุณน้องช้างด้วยนะวันนี้ enjoy มากๆเลยเนาะค่ะ enjoy ค่ะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีค่ะ